ก็นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งใกล้สว่างคนไหนทำได้อย่างนั้นเองเอาไม่รู้มากก็ต้องรู้น้อยดีกว่าเราไม่ทำดีสมมติว่าเราจะนั่ง5นาทีนั่ง10นาทีมันไม่เกินแต่หลวงปู่มั่นท่านก็ไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นท่านก็ยังบอกว่าคนเราต้องปลูกศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อนทาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ว่ามันมีเราปลูกศรัทธาก่อนถ้าปลูกศรัทธาความเชื่อแล้วตั้งคราวนี้ตั้งสัจจะว่าเราทำตรงไปจริงของจริงจะต้องเกิดให้เราเห็นเราทำจริงๆของจริงจะต้องให้เราทำจริงสมาธิจะต้องเกิดให้เห็นเราต้องสัจจะหลวงปู่ผางส่วนมากท่านจะถือสัจจะนะสัจจะเป็นใหญ่ถ้าบอกว่าคนไหนไม่มีสัจจะเนี่ยเหมือนไม่มีศีลถ้าตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งชั่วโมงก็ให้มันได้ชั่วโมงชั่วโมง10นาทีวันที่2ก็ชั่วโมง40นาทีค่อยๆทำขึ้นวันที่3ก็ชั่วโมง30นาทีให้สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดถ้าเราไปกระโดดใจทีเดียวนี่มันท้อใจมันท้อถอยนี่เราต้องหมั่นฝึกฝนอบรมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ถามครูบาอาจารย์ที่พระปฏิบัติท่านเยอะแต่เราไม่กล้าถามแต่ถ้าถามไปแล้วท่านย้อนถามขึ้นมาปฏิบัติถึงขนาดไหนแล้วถึงจะรู้ถึงจะเห็นท่านจะถามเรานั่นแหละแต่เราตั้งใจนะถ้าไม่ตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจดูหลวงปู่ผางท่านเดินจมกรมอย่างนั้น4ปีเต็มๆปีที่4ท่านก็ล้มป่วยก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาที่พระโขนงซอย71คราวนี้ก็เวลากลางคืนเนี่ยจะนั่งแทนนอนคือเป็นยามเฝ้าพระองค์อื่นท่านก็นอนหมดแล้วถ้าเราไม่เฝ้ากลางคืนนี่ไม่มีก็นั่งสมาธิไปด้วยนั่งเฝ้าด้วยพอท่านลุกท่านรู้สึกตัวจะเข้าห้องน้ำก็ถามว่าหลวงปู่จะไปไหนโอ้เรานึกว่านอนหมดแล้วท่านมายังครับผมว่างั้นก็ยังรอหลวงปู่อยู่แต่โมคณะท่านพักไปหมดแล้วล่ะว่างรอหลวงปู่แต่ถ้านอนหมดนี่ก็ไม่รู้หลวงปู่จะไปห้องน้ำยังไงครับนี่เลยตั้งใจอธิษฐานเอากลางคืนแต่บางพรรษาก็ไม่นอนนะถือเนจชิท่านก็ยิ่งส่งเสริมท่านบอกว่าสมมติว่าเรานั่งสงบแค่นี้ทั้งสงบไปได้ดินเสียงมาด่าเลยนะท่านบอกว่ามันเป็นบ้าแล้วมันขาดสติแล้วทำไมไม่ตั้งสติให้ดีตอนพระพุทธเจ้าท่านบอกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไงโมคคัลลาเธอตั้งสติให้ดีนะตั้งสติให้มั่นสมาธิมันถึงจะเกิดแต่ถ้าไม่ตั้งสติให้มั่นนี่มัวสงบอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกทำมันก็ไม่เกิดมันมีแต่ความง่วงแหละมันเกิดให้ท่านว่าสติมันไม่มีสติมันไม่สมบูรณ์ท่านว่าแต่ถ้าพวกญาติโยมตั้งใจทำน้อยมันก็ได้แค่น้อยตั้งใจทำมากมันก็ได้มากไม่มีใครหาให้เราหรอกถ้าเราไม่หาเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ล่วงลับหลับขันไปหมดแล้วก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยถ้าตั้งใจทำหลวงปู่เพิ่นหลวงปู่พางท่านได้บอกว่านับแต่วินาทีหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดเดือนสุดท้ายถ้าคนไหนปฏิบัติถึงเจ็ดปีถ้ามีอะไรเนี่ยอย่าไปทำดีกว่าท่านว่ามันไม่เกิดบุญเก่าวาสนาเก่าบารมีเก่าไม่ได้สั่งสมเอาไว้แต่ถ้าตั้งใจนี่เหมือนเราทำมาแล้วคราวนี้อายุสังขารน่ะอายุสังขารมันหมดสภาพมันตายไปพอมันตายไปแล้วคราวนี้เรามาจุติใหม่ตอนแรกๆนี่มันก็ภาวนาไปง่ายนะ
พอเราไปถึงทางตันตรงที่รอยต่อที่เราหมดอายุไขนะคราวนี้เราหาทางไม่เจอแล้วเราต้องไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนเราแต่ถ้าไปถามท่านก็จะย้อนมาเหมือนเดิมอ่ะทำมานานขนาดไหนรู้ขนาดไหนถึงจะมาถามจิตรวมมันเป็นยังไงจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นยังไงก็ต้องถามเวทนาเนี่ยมันกล้านะนี่เวทนามันขึ้นมาเนี่ยมีช่วงนั้นหลวงปู่ผังท่านมรณภาพเสร็จแล้วครับท่านไล่ให้ไปสร้างวัดที่อุบลบ้านเกิดของท่านท่านก็เลยว่ามีช่วงนั้นก่อนที่ท่านจะพูดนี่ปีพรรษาที่4ท่านคิดยังไงท่านก็ไม่รู้ท่านพาลงไปอุบลคราวนี้พอลงไปถึงอุบลท่านไปนั่งสัก10 นาทีท่านจะไปสร้างที่ตรงที่ท่านเคยอยู่ท่านเลยบอกว่าเอ้าอย่าพึ่งขนลงบาทกดอย่าพึ่งขนลงเดี๋ยวให้เรานั่งสักพักหนึ่งนะนั่งไม่ถึงประมาณ20 นาทีท่านบอกว่าเออแต่นี่ต่อไปนี่ที่ตรงนี้มันจะเป็นที่ท่องเที่ยวเขาไม่ต้องมาสร้างไปกลับวัดแล้วไม่ต้องขนลงท่านก็ไล่ให้ขนเก็บบาทเก็บกดขึ้นรถก็กลับไปขอนแก่นพอกลับมาถึงขอนแก่น2 ทุ่มพอกลับไปถึงขอนแก่น2 ทุ่มเสร็จแล้วท่านก็ส่งน้ำอะไรเข้าห้องอนาลูกศิษย์ก็กลับกุฏิตื่นเช้ามาท่านพูดคำใหม่เลยท่านบอกว่าทิศตะวันตกหมู่บ้านเนี่ยเขาเหลือป่าไว้ให้เราอยู่นะป่าหนึ่งท่านว่าหลวงปู่ป่าตรงนี้นั่นเป็นป่าชาป่าสาธารณประโยชน์ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติมันไม่ได้ของเขาหรอกหลวงปู่ไม่ได้เราจะเมตตาท่านว่าขอให้ไปโอ้หลวงปู่มีแต่อายุพรรษามันสร้างไม่ได้หรอกก็เลยว่ามันต้องมีเงินว่ากับท่านเลยว่าทางนั้นก็ไปเป็นผู้บริหารให้หน่อยท่านว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะหาไปช่วยแต่ว่าถ้าเราล่วงลับขันไปแล้วขาดหรืออะไรจุดทั่วบอกเราจะหามาให้เหมือนเรายังมีชีวิตอยู่ท่านว่าพอพูดเราก็เหมือนท่านพูดเล่นเราฟังเราก็เหมือนเราได้ยินว่าท่านพูดเล่นนี่เฉยไม่ได้สนใจก็อุปถัมภ์ปากเพียรท่านมาจนมรณภาพคราวนี้พอถึงพอ2527นิยมพ่อตามไปเอาคราวนี้ไปสร้างวัดพอไปสร้างวัดก็เป็นจริงเมื่อไปสร้างปีแรกก็ขออนุญาตสร้างเป็นวัดคือตั้งขออนุญาตสร้างคราวนี้ก็ได้มาตามปกติธรรมดามันจะได้ยากคราวนี้ไปได้ใบประกาศตั้งเป็นวัดมาคราวนี้ไปขออนุญาตวิสุงคามสีมาขอวิสุงคามสีมา4 ปีไม่ผ่านเขาบอกว่าเป็นป่าสงวนครับว่าป่าสาธารณประโยชน์ป่าชุมชนก็ว่าไม่ผ่านคราวนี้มีลูกศิษย์อยู่ที่ศิริราชมาเขาเรียกว่าหลวงปู่ที่อยู่วัดหลวงปู่ขออนุญาตได้ยังก็ได้พี่สาวท่านทำงานอยู่สำนักพุทธเนี่ยหลวงปู่รอลองโทรไปเช็คเขาสินี่เบอร์โทรสมัยนั้นเนี่ยนายกทักษิณออกเมืองนอกนายกสรยุทธจุฬานนท์ทำเป็นนายกแทนไงพอถัดจากนั้นมาก็โทรเขาไปเขาดูว่าโยมน้องสาวโยมให้โทรมาถามว่าโยมทำงานอยู่สำนักงานพุทธเนี่ยอยากดูเอกสารคนดูเอกสารให้หน่อยสิได้มั้งโอ้หลวงปู่ร้อยต่อนายกเก่ากับนายกใหม่เขาเผาเอกสารทิ้งไปหมดแล้วแต่ถ้าอยากได้ต้องทำเรื่องมาใหม่คราวนี้ก็ทำเรื่องไปเสนอขึ้นไปคราวนี้ไม่ถึง4 ปีได้แค่2 เดือนก็ผ่านก็ได้มาปี48มั้งได้วิสุงคามสีมานั่นแหละแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้ก็เหมือนป่วยตอนแรกนี่มันป่วยปี40นี่ป่วยกล้วยตายอักเสบกล้วยตายอักเสบคราวนี้เดินจากกุฏิไปจะไปขึ้นกุฏิจากศาลาหลังเล็กสวดมนต์เสร็จจะไปขึ้นกุฏิกล้วยตายอักเสบคราวนี้ถ่ายเบาออกเป็นเลือดเลยกำลังนี่ไม่มีเพราะไม่มีเราจะทำยังไงพอไปก่อบันไดก็ยืนกำหนดสักนิดหนึ่งให้กำลังจิตมันมาพอกำลังจิตมันมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเดินขึ้นไปที่นอนพอไปถึงที่นอนเนี่ยมันจะร่มหัวตรงนอนก็เลยถามมันมาหลวงปู่ผางใช้มาให้สร้างวัด
เราจะมานอนตายอย่างนี้มันไม่ได้แล้วพระครูบาอาจารย์ส่วนมากก็ได้ยินว่านอนตายก็เยอะนั่งตายในมีก็มีน้อยก็เลยว่าถ้างั้นก็ลังนั่งตายมันจะเป็นอะไรเนี่ยก็ขัดสมาธิเพชรเก่าขัดสมาธิเพชรเก่านั่งกำหนดคราวนี้เวทนา เวทนามันก็ขึ้นจากฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเข่ายังอยู่ไม่นานมันก็กลับไปเหมือนเดิมไม่นานก็ขึ้นมารอบสองมาถึงบั้นเอวคราวนี้มันก็กลับไปอีกไม่นานมันก็ขึ้นมาใหม่ตอบสามก็ขึ้นมาถึงต้นคอมันก็ไปอีกมันก็กลับไปดูความปวดเมื่อยของตัวเองคราวนี้รอบที่สี่มันวิ่งวูดขึ้นมาเลยมันจับหัวเราหมุนเร็วมากเลยก็นั่งให้มันดูอยู่นั่นแหละก็นั่งดูพอจิตมันค่อยๆนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงคราวนี้มันหายแวบไปแต่หูเราได้ยินเสียงอยู่หูได้ยินเสียงใครจะพูดหัวใจจะเต้นมันก็ได้ยินเสียงอยู่แต่มันแผ่วเบาออกเหมือนมันเป็นเปลวควันเหมือนควันไฟนี่ออกทุกขุมขนนะพอถัดจากนั้นมามันเป็นอย่างนี้หรือสมาธิจิตมันรวมมันเป็นอย่างนี้หรือก็มานั่งน้อมลุกอยู่ไม่นานคราวนี้เจ้าแม่กวนอิมก็เดินมาอยู่ตรงหน้ากับหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมก็เดินมาสองเจ้าแม่กวนอิมหลวงพ่อชายเดินตามเจ้าแม่กวนอิมท่านก็ได้พูดว่าหลวงพ่อชายพระองค์นี้เราตามมาหามาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้วแต่ถ้าไม่เอาจิตไปรักษานี่ไม่เหลือแน่นอนท่านนะตรงพ่อชายท่านก็ได้พูดว่าเอ้าถ้างั้นก็รีบนั่งสิรีบเอาจิตไปรักษาท่านมาพอตัดจากนั้นตรงพ่อชายท่านก็นั่งลงเจ้าแม่คนยิ้มก็นั่งลงไม่นานเท่าไหร่ตรงพ่อชายก็ลูกแก้วก็ลอยออกมาลอยออกมาพอมารอของเจ้าแม่คนยิ้มก็ลอยออกมาก็ลูกแก้วสองดวงในหมุนเกี่ยวเป็นลูกเดียวว่าท่านจะให้ของดีคราวนี้ท่านจะมาเมตตาก็น้อมจิตไปก็พุ่งพวดเข้าไปเลยลูกแก้วนี่ก็ลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างอยู่สองสามรอบคราวนี้หูเราก็ฟังเสียงอยู่ว่าท่านจะพูดอะไรอีกท่านแม่กวนอิมท่านเลยบอกว่าหลวงพ่อชายเรียกจิตเรากลับเถอะหายเป็นปกติแล้วนะเราหมดหน้าที่เราแล้วท่านว่าพอเรียกจิตแค่นั้นพอจิตได้ยินมันพุ่งพวดออกไปเลยสามลูกของหลวงปู่ก็ไปด้วยเจ้าแม่ก็ดีมท่านก็ได้ว่าสั่งจิตท่านกลับที่เดิมทีให้จิตท่านตามเรามาทำไมอย่างนี้พอจิตได้ยินจิตก็หมุนเกี่ยวกับพอหมุนเกี่ยวกับเสร็จแล้วของหลวงพ่อใจก็หมุนเกี่ยวก็ไปหาหลวงพ่อใจของเจ้าแม่ก็ดีมก็พุ่งเข้าหาเจ้าแม่ก็ดีมเสร็จแล้วก็ได้ยินแต่ท่านบ่นว่าเราทำธุระเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วกลับถึงเราท่านพอพูดเช่นนั้นก็ท่านลอยขึ้นฝ่าเท้าไปถึงดินประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ลอยหายไปมันจะจริงไหมคำว่าธรรมโอสถรักษาก็มาพะวงมาพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์ของตัวเองอยู่นี่ไม่นานนะครับเนาะมัวสงสัยอยู่นี่มันไม่ได้หรอกลุกขึ้นเดินก็ถอนสมาธิออกมาก็มาลุกขึ้นเดินนะเสร็จแล้วก็ลงไปห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วครับนี่ครับไปเดินจงกรมว่ามันจะจริงเขาก็ตัวเบาร่างกายที่เจ็บปวดเนี่ยมันก็ไม่หนักเท่าที่เราเดินขึ้นมาแต่คราวนี้ตอนเช้ามาฉันยาเลยมันก็หายนะนี่แบบที่ว่าท่านว่าเอาธรรมโอสถรักษาก็เหมือนหลวงปู่ฟั่นสมัยก่อนท่านก็ยังยกย่องหลวงปู่ผางเนี่ย ท่านบอกว่าหลวงปู่ผางเป็นมูสวัตอยู่สี่โค้งด้านซ้ายหรือด้านขวานี่แหละท่านบอกว่าหลวงปู่ผางท่านเป็นงูสวัสดิ์ท่านก็จะเอาจิตไปรักษามันก็หายนะท่านนะแต่ถ้าจิตมันเป็นสมาธิเอาจิตไปเมตตาช่วยเอาจิตไปรักษาเนี่ยแต่ถ้าจิตมันมีพละกำลังแล้วมันก็สามารถทำได้แต่ถ้ามันไม่จิตไม่มีพละกำลังเหมือนพวกเราค่อยฝึกค่อยหัดก็เหมือนเด็กที่มันกำลังหัดคานนะจิตถ้าสมมติว่าดึงมาเรานั่งสมาธิอยู่นี่แหละเราดึงมาแวบเดียวก็ไปกรุงเทพแล้วแวบเดียวก็ไปหาเพื่อนนะแวบเดียวก็ไปหาเงินหาข้าวหาของหาเงินหาทองหาเพื่อนหาฝูงหาญาติโกโหติกาเราดึงมาอีกมันก็ไปอีกเราดึงมาอีกมันก็ไปอีก
แต่ถ้าอยากทดลองเนี่ยญาติโยมก็เคยเลี้ยงเหล็กกำลังหัดคานไหมเอามันไว้ที่นอนเตียงที่นอนเนี่ยเอามันไปนั่งเลยคราวนี้พอไปนั่งพ่อแม่เผลอมันก็คานไปพ่อแม่กลัวมันตกพ่อแม่ก็ไปอุ้มมันมาไว้ที่กลางเตียงที่เดิมพ่อแม่หันหน้าหนีมันก็คานมาอีกคราวนี้พ่อแม่ก็อุ้มมันกลับที่เดิมสองรอบสามรอบมันไม่ได้ดังใจมันก็นั่งร้องไห้เด็กจิตเราฝึกใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นดึงมามันก็ไปดึงกลับมามันก็ไปดึงกลับมามันก็ไปไม่นานดึงบ่อยๆเดี๋ยวมันก็อยู่แต่เราจะอยู่ก่อนมันเราจะนอนเดี๋ยวมันจะหาอุบายว่านั่งไปทำไมนั่งแล้วมันก็เกิดอะไรให้เห็นนั่งมานานแล้วไม่เห็นเกิดแต่มันเป็นของมันอยู่นะแต่พวกเรามองไม่เห็นจิตมันจะมีหยาบปานกลางละเอียดแต่เรายังมองไม่เห็นว่าแต่มันเป็นของมันค่อยๆเป็นไปทีละนิดทีละนิดอาศัยเวลาฝึกนานอย่างหลวงปู่ผางเบอร์อย่างหลวงปู่ไปฝึกกับหลวงปู่ผางเนี่ย4ปี5ปีมีวันหนึ่งท่านบอกว่าไปเดินเอาท่านว่าไปเดินเอาอย่าไปนั่งนะท่านว่าฉันเข้าใหม่ๆท้องมันก็อิ่มหนังตามันก็หย่อนไปเดินจงกรมเดินจงกรมสักพักหนึ่งมันทนไม่ไหวแล้วความง่วงมาก็เลยปูผ้าในศีรษะนานี่ลงทางเดินจงกรมนั่งอันนี้พอนั่งไปสักพักมันค่อยๆเอ็นลงคอพับแป๊บไม่นานเนี่ยเสียงท่านบอกว่ามันเป็นบ้าแล้วมันขาดสติแล้วบอกให้มาเดินจงกรมมันทำไมไปนั่งท่านถอนจิตออกมาไม่เห็นใครแล้วคราวนี้เสียงนี่มันเป็นเสียงหลวงปู่ผางนะก็ได้ว่าแต่ท่านก็นอนท่าสายาดอยู่บนแค่ร่มไผ่เพราะว่าไปปวดสนาให้สั้นเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าไปเดินเอาหน้ากันไปเดินก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่พอได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ลุกขึ้นก็เดินมาจะมากราบท่านพอท่านหันหลังท่านนอนหันหลังให้ท่านไม่มองเรานะท่านพูดเหมือนคำที่พูดตะกี้ไปนั่งทำไมอ่ะบอกให้ไปเดินไปนั่งทำไมมันขาดสติมันเป็นบ้าแล้วท่านว่ามันขาดสติแล้วไปเดินเอาท่านก็ไล่ไปอีกอยู่เนี่ยถ้าอยู่ใกล้ท่านจึงบอกว่าถ้าเราจะฝึกสมาธิเนี่ยกลัวเสือให้ไปอยู่ป่าที่มีเสือกลัวช้างที่ให้ไปอยู่ป่าที่มีช้างกลัวงูให้ไปอยู่ที่ป่าที่มีงูกลัวผีให้ไปอยู่ป่าช้ากลัวครูบาอาจารย์ให้เข้าหาท่านมาท่านจะรู้วาระจิตเราเวลาเราคิดเนี่ยท่านจะรู้ทันทีมีวันหนึ่งอยู่ใกล้ๆท่านตอนเย็น4 โมงเย็นนั่งเอาตลับปัดพัดตลับปัดขนนกเนี่ยดึงลงก็โพดดึงขึ้นก็โตพุทโธ4 โมงเย็นคราวนี้จิตแวบหนึ่งมันคิดไปเรื่องอยากจะไปฉันกาแฟตอน4 โมงเย็นคราวนี้ญาติโยมยังไม่รู้เพราะว่าญาติโยมจะมาฟังเทศหลวงปู่ผางนะจิตมันคิดไปแวบเดียวทั้งกระดูกเลยนะนี่มันไปอีกแล้วคราวนี้ญาติโยมตกใจอ่ะหลวงปู่อะไรไปหลวงปู่มีมันแอบรักมันแอบขโมยไปบ่อยท่านว่ามันแอบไปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปท่านสะดุ้งเลยคราวนี้คราวนี้มันจะคิดไปนี่หลวงปู่ท่านรู้แล้วอย่าไปนะก็ดึงขับมาหาตลปัดให้พูดดึงก็พูดดึงขึ้นก็โทพุทโธนี่คือใกล้ครูบาอาจารย์ท่านรู้วาระจิตแต่ท่านถ้าเราเอาเป็นเราก็ได้แล้วก็เอาไปใช้มีวันหนึ่งท่านไปทุดงอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเลยชุมแพเลยภูเขียวไปอีกถ้ำนั้นเขาเรียกว่าถ้ำขามแต่มันมีต้นขามไม่ใช่ถ้ำขามของหลวงปู่ฟันที่สกลนครนะถ้ำขามที่อำเภอคอนสารอยู่หน้าถ้ำมันเกิดต้นขามอีกต้นหนึ่งคราวนี้เวลาที่นั่งฉันข้าวอยู่มันมีงูเขียวตัวหนึ่งมาท่องคำกลอนธรรมะให้ท่านฟังพอท่อง
พอท่องคำกรเสร็จท่านไปพูดกับญาติโยมว่าญาติโยมได้ยินไหมงูเขียวตัวนี้มันมาท่องคำกรให้หลวงปู่ฟังญาติโยมก็ได้ตอบหลวงปู่พังว่าหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่ใช่หูแก้วไม่ใช่ตาทิพย์พอจะได้ยินหลวงปู่ได้ยินนิมนต์หลวงปู่เทศให้ฟังหน่อยครับว่าอ้าวถ้างั้นท่านก็เลยว่าเอาฟังดีๆนะเป็นคำกรเรียกคนมาปฏิบัติธรรมบางนี้แต่เขาเนี่ยจะว่าเป็นภาษาอีสานนะบอกว่ามาเล่อไผอยากมีโรคก่วงทุกใหญ่ในกองไฟอย่าไปตามตัณหาโมกรรมมาคุณหามาทำวิปัสสนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเหี้บเร็วๆญาติพี่น้องมันสิสาคำทางให้เจ้าว่างขันหาอุปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากหล่นต้นม้อยระมิงไปบ่เห็นเอาไปได้ตายไปก็เสียเปล่าฟุ้งโมเจ้าคิดเบิ่งให้มั่นคักให้ไปจักในใจให้ห้ำห้อนดูบ้างหีบหาทางสิไปนาหาทางให้ผลโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสามันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าให้ไหว้วอดตลอดมดทุกสั่นขนขาไผพ้นมันบ่เหลือยั่งข้างกษัตริย์ราชจอมไตแม่นไผไผกะบ่มีเหลือหรอดังเดียวกันนั่นดูคนใดใจตำถ้ำปนปีทรพี่เร็วช้ำยามมินทันเนรคุณเร็วลายกลายเป็นม่านสร้างสุสานคุมนรกมกตนเองนี่เป็นคำก่อนที่หลวงปู่บางเป็นเทศให้ญาติโยมฟังที่ว่างูเขียวเอิญคนมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอคอนสารอันนี้ก็มาเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อจะไปเป็นแนวทางไปเตือนสติตัวเองอีกตัวหนึ่งก็ถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนให้ถ้าตนเตือนใจตนได้แล้วใครจะเหมือนถ้าตนแช่เชื่อนใครจะเตือนให้ป่วยการเฮาอยู่กับพ่อกับแม่เฮาถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าไปนั่งสมาธิเขาจะไปบ่ถ้าใจว่าศรัทธามันบ่ไปบอกว่าไปสวดมนต์คันใจว่าศรัทธามันก็บ่ไปมานี่แต่ว่าถ้าเฮาบ่เตือนบ่เตือนตัวเฮาเองผู้ใดสิเตือนให้ถ้าเฮาอยากได้ของดีอยากให้ธรรมะเกิดจากจิตจากใจต้องเฮ็ดตัวเองต้องเตือนตัวเองคันมันนอนหลายก็บอกว่าลุกขึ้นนั่งสมาธิแน่พ่อเป็นบุญเป็นบาทสำหรับบารมีพ่อส่งเสริมบารมีตัวเองในส่วนมากคนเท่านี้บ่ได้ส่งเสริมตัวเองนี่นั่งสมาธิคือรักษาศีลก็รักษาแล้วทานน้ำไม่เท่ากับท่านให้แล้วรักษาศีลท่ากันแล้วยังเหลือแต่ภาวนาไม่ต้องผู้ฟังว่าถ้าผู้ใดครบสามอย่างทานน้ำไม่ศีลไม่ภาวนาไม่ครบสามอย่างนี่บ่ได้ลงมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าได้มาเกิดก็เป็นมนุษย์ที่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดนี่คือคำสั่งสอนของหลวงปู่ผู้ผางเนี่ยบ่แม่นหลวงปู่ว่าบ่เองจำมากก็เพื่ออยากให้ญาติโยมได้รู้ที่มาเล่าประวัติหลวงปู่ผางให้ฟังบ่แม่นหลวงปู่มาเทศหรอกมาเล่าประวัติหลวงปู่ผางให้ฟังเพื่อจะเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติจำได้หน่อยก็ยังดีกว่าบ่จำฝึกได้หน่อยก็ยังดีกว่าบ่ฝึกเฮ็ดได้หน่อยก็ยังดีกว่าบ่ได้เฮ็ดยังสิรู้ทางเพิ่นว่าธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าสิได้มาสอนชาวโลกนี่เอามาจากไสหลวงปู่พังท่านบอกว่าสุตตปิโรกได้แก่สูดลมเข้าไปพระวินัยปิโรกได้แก่หายใจลมออกมาสุตตปิโรกวินัยปิโรกปรมัตถ์ปิรกอยู่ในอกตัวเองทุกคนให้คนดูในใจนะก่อนพุทธเจ้าท่านจะมาจารึกใส่ใบลานท่านเอามาจากจิตเอามาจากใจท่านคนมาจากเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์คนมาจากใจทั้งนั้นไม่ได้เอามาจากอื่นแต่พวกเราไปอ่านตามตำรับตำรามันเป็นแค่สัญญาความจำได้ไม่รู้นี่มันเป็นสัญญาแต่ถ้ามันเป็นปัญญามันต้องเกิดจากสมาธิเหมือนพุทธเจ้าท่านเกิดจากสมาธิเหมือนครูบาอาจารย์ที่มัน
ล่วงรู้ล่วงรับหลับขันไปหมดแล้วก็เกิดจากสมาธิแต่ถ้าไม่มีสมาธิปัญญามันไม่เกิดท่านจังบอกว่าสัจจะศีลสมาธิปัญญาคนไหนมีสัจจะทุกขเทวดาก็เฝ้ารักษาคนไหนไม่มีสัจจะเขาไม่ไปใกล้เขากลัวเขากลัวบาปกลัวกรรมมาพูดให้ฟังไม่เยอะเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอละเอาเราพรตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาเราพรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคีปะเมวะสมิตสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโจติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติฆายุโกภวะภิวาทานาสีริังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสา